พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมทุกจังหวัดที่จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์107แห่งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์และสมพระเกียรติเป็นภาพที่สะท้อนถึงความงดงามของโบราณราชประเพณีและความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติสำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือการตั้งพิธีทำน้ำอภิเษกณพระอารามสำคัญต่างๆทั่วประเทศในวันที่8เมษายนนะคะก็คือวันนี้นั่นเองนะคะจากนั้นค่ะก็จะทำพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานครและ76จังหวัดณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารวันที่18เมษายนและแห่เชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่19เมษายนค่ะจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยหลอมรวมใจมุ่งไปสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งถือเป็นมหามงคลสำคัญของชาติบ้านเมืองและจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองและเข้าร่วมพิธีในโอกาสต่างๆค่ะ